มาตามต่อกันที่เรื่องของกกตนะครับล่าสุดมีการประกาศรับรองผลสอวอเพิ่มเติมอีก15จังหวัดทําให้ล่าสุดจํานวนของสอวอนั้นครบ95สามารถเปิดประชุมวุฒิสภาได้แล้วซึ่งทางประธานวุฒิสภาก็พร้อมที่จะประชุมนัดแรกในวันที่2พฤษภาคมนี้ครับ <ST <ST เลขาธิการกรกตรผู้ชงนุตราวงบอกว่าที่ประชุมกกตมีมติประกาศร,รับรองผลการเลือกตั้งสอวอที่เหลือ15จังหวัด คือกรุงเทพมหานครได้แก่คุณหญิงจ่าด้วนเมธากาจังหวัดชัยภูมิคือนายบรรทูลเกียรติก้องชูชัยจังหวัดนครนาย,ยกนายมารุตโรจนาปิยาวงจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิพัฒนชัยพักรัตนาโนนจังหวัดแพร่ดาบตำรวจบุญหลันราชคำพันจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุรพลสันติโชตินันจังหวัดพระนองนายศักดาศรีวิริยะไัยบูรณจังหวัดลบบุรีนายประทวนสุทธิอํานวยเดช จังหวัดลำปางนายวราวุฒิหน่อคำจังหวัดลำพูนนายตรีด่านไพบูลจังหวัดศรีสะเกดนางสาววินลดาอินฉัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลอากาศเอกสุจินท์แช่มช้อยจังหวัดหนองบัวลำพูนายประภาสนวลสมลีจังหวัดอำนาจเจริญน,นางยานีนาดเข็มนาคและจังหวัดอุบลราชธานีนายสมชายเหล่าสายเชื้อรวมทั้งหมด77จังหวัดณตอนนี้นะครับ คุณผู้ชงบอกว่าในอีก15จังหวัดนี้กกตออยังดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จแต่ว่าต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนตามกรอบเวลา30วันซึ่งกกตมีเวลาพิจารณาคำร้องคัดค้านที่เหลืออีก1ปีตามกฎหมายแต่ก็คาดว่ากากนตน่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จใน3เดือนครับดังนั้นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอวอต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองที่สำนักงานกากนตตั้งแต่วันที่30เมษายนนี้ 9โมงเช้าเป็นต้นไปด้านรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งสุรชัยเลี้ยงบุญลชัยปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาบอกว่าได้เตรียมเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันในวันที่2พฤษภาคมนี้ส่วนการเลือกประธานวุฒิสภากับ,บรองประธานขณะนี้ยังไม่บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมเพราะว่าต้องการให้ที่ประชุมได้มีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนกันก่อนนะครับว่าสมควรจะเลือกตั้งประธานวุฒิสภาคนใหม่ในคราวเดียวกันหรือไม่ หากที่ประชุมวุฒิสภามีความเห็นอย่างไรจะดำเนินการต่อไปครับ